วัสดีนะครับใช่ครับผมสดใสสดใสปนง่วงไว้ด้วยนะครับผมง่วงไม่ค่อยได้หลับไม่ได้นอนช่วงนี้นะฮะก็ทำอะไรคะก็ตามที่เห็นฮะจีบสาวออนไลน์คือใช้เวลาขนาดไหนนะโอ้ถึงเช้าทุกวันนะพี่เช้าไม่คือตอนนี้ผมเนี่ยคือผมมาพยายามแบบว่าทำให้ทุกอย่างเนี่ยนะแบบพาเพื่อนๆเนี่ยไปเจอหลายประเทศพอหลายประเทศปุ๊บเนี่ยเลยไม่ได้มีเวลานอนกันเลยอย่างเมื่อเช้าผมก็พาเพื่อนๆไปลุยกันถึง7โมงเช้าอ่ะแล้วก็มางานนี่ต่อจริงๆนะครับใช่ทุกวันเนี่ยก็ทำมาจะ2เดือนติดแล้วเราทุ่มเทขนาดนี้มันมีความคืบหน้ายังไงบ้างกับกามินนะฮะก็ของกับกามินผมก็ต้องบอกตรงๆว่าเราก็ปล่อยให้เป็นตามแบบว่าที่มันจะเกิดขึ้นนะผมยังบอกว่าหลายคนเนี่ยอาจจะแบบว่าถ้าใช้คำตรงๆอาจจะอินหรืออะไรเงี้ยนะอินจนแบบว่ารู้สึกว่าแบบมีคนเร่งให้ผมแต่งงานหรือขอเป็นแฟนเยอะมากแต่สำหรับผมก็คือนี่คือชีวิตจริงผมเคยเจอแค่4ชั่วโมงเองแต่ว่าต่อไปเนี่ยจะเป็นยังไงก็คือผมจะพยายามมีโอกาสที่เจอมากขึ้นแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงแล้วก็ค่อยเป็นแบบเป็นไปตามนั้นอะไรเงี้ยครับผมบินมาเมืองไทยแล้วตัวเราเองจะมีโอกาสบินไปหาไหมมีโอ้โหจริงๆเนี่ยผมพูดตรงนี้เลยจริงผมจะไปหลายครั้งแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ไปก็หลายอย่างครับที่แบบว่ายังไม่แน่แต่ว่าถ้าหลังจากช่วงนี้ถ้ามีโอกาสก็คงไปครับเขาชวนไหมครับผมมาขอเขาไปเองนี่แหละใช่โอ้โหตั้งแต่แรกๆแล้วใช่ว่าการบินไปเจอเขาที่โน่นเองมันจะพิสูจน์รักแท้ไม่เรื่องนี้ผมบอกเลยมันไม่ใช่พิสูจน์รักแท้อะไรมันไม่ได้ไกลขนาดนั้นพี่บวกกับถ้าต่างคนต่างว่างจริงอ่ะมันก็แค่นั่งเครื่องกี่ชั่วโมงเอง5ชั่วโมง6ชั่วโมงใช่ป่ะเท่ากับเสียเวลาจริงๆครึ่งวันในการเดินทางมันเป็นเรื่องที่แบบไม่เกี่ยวกับพิสูจน์รักแท้เลยผมว่ามันเป็นเรื่องความมั่นใจที่เราทำให้เขาเห็นหรือเขาทำให้เราเห็นมากกว่าว่าอย่างน้อยการไม่ได้เจอกันมันก็ยังเราก็ยังรักษาอะไรของเรากันอยู่แบบนี้นะถ้ามันแบบนี้แล้วเราอยู่กันนานๆได้เห็นกันได้นะผมว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่ดูมั่นคงกว่าอีกอะไรเงี้ยครับที่คุยกันทุกวันนี้มันพัฒนาขึ้นไปเยอะขนาดไหนจริงๆมันพัฒนาขึ้นเรื่อยๆน่าจะเป็นช่วงหลังนะครับใช่ช่วงหลังแต่ตัวผมเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆผมก็โดดใส่ใจเต็มร้อยไปแต่แรกอยู่แล้วแต่ว่ามันก็มีอะไรหลายๆอย่างนะมันไม่ได้แบบว่าสวยงามเสมอมันก็มีอุปสรรคอีกหลายๆอย่างที่แบบหลายคนไม่ได้ทราบหรือหลายคนก็อาจจะเดาถูกไปแล้วแต่ว่าสุดท้ายตอนหลังมันก็เป็นอะไรที่ดีขึ้นมันก็เป็นอะไรที่ดีมากๆครับอุปสรรคมากสุดตอนนี้การนอนหลับเนี่ยแหละครับไม่ตอนนี้ผมไม่ได้พาเพื่อนๆไปเจอแค่กามินอย่างเดียวนะตอนนี้ผมไปแบบทั่วจริงๆเลยแบบผมมีความสุขมากที่ผมได้แบบไปโซนยุโรปไปแบบพาแบบแร็ปเปอร์ให้เขาได้เป็นที่1ของอเมริกาได้แบบเมื่อคืนก็คือแบบผมทำการบ้านก่อนเข้าไปก็คือได้พาทุกคนไปเจอนักวิโอลาที่เก่งมากเงี้ยเราก็เลยนั่งกันจนถึง7โมงเช้าเลยแล้วก็มาทำงานนี่ต่ออะไรเงี้ยมีความสุขมากครับถึงจะแบบเหนื่อยบ้างแล้วก็ได้อะไรไหมได้ก็คือได้เพื่อนๆมากขึ้นได้คนที่แบบว่าจริงใจกับเรามากขึ้นแล้วก็มีความสุขถึงจะแบบในเรื่องอื่นๆเราจะไม่ได้อะไรแต่มันก็จะมีแบบรอยยิ้มสลับกับความทุกข์ความเศร้าปนกลับมาแต่สุดท้ายมันก็จบคือแล้วก็มีความสุขก็เป็นอะไรที่ดีทุกคนมีความสุขผมก็จะมีความสุขมากสถานะตอนนี้เนี่ยกับการเป็นคืออะไรถ้าเราให้ได้ยังตัวผมเนี่ยที่ผมให้เกียรติอย่างนึงเลยก็คือว่าผมจะบอกตลอดคือหลายอย่างเนี่ยเราอาจจะเห็นพูดเล่นกันในนั้นบ้างอะไรเงี้ยแต่สำหรับผมอะผมจะจริงจังมากเวลาผมเข้าโหมดจริงจังหรือว่าในความเป็นจริงเนี่ยเหมือนทุกคนบอกว่าทำไมเราไม่ขอเขาเป็นแฟนเลยสำหรับผมอะทุกอย่างมันต้องใช้เวลาแล้วก็สำหรับเขาด้วยทุกอย่างก็ต้องใช้เวลาเพราะว่าเราก็อายุ31 32กันแล้วนะการแบบถ้าขอเป็นแฟนออนไลน์เนี่ยมันคงไม่ค่อยถูกต้องสำหรับผมอะผมอยากเจอก่อนเดี๋ยวเราจะเจอกันเดี๋ยวเราจะเริ่มทำงานด้วยกันผมจะพาเขาทำงานแล้วก็พาให้ทุกคนได้รู้จักเขามากขึ้นเพราะว่าเขาน่ารักนะแล้วเราจะได้คุยกันได้เจอกันในทุกวันทุกวันแล้วถ้าผมพร้อมกันเมื่อไหร่ทั้งคู่เราก็จะไม่กดดันกันเองเราก็จะค่อยขอเริ่มสถานะเป็นยังไงก็คอยดูต่อไปอะไรเงี้ยครับอย่างเป็นแฟนเชียร์หนักเขาเหมือนแบบเร่งไปในตัวอะไรเนี่ยครับอืมไม่กดดันหรอกแต่ว่าผมก็รู้สึกว่าแบบมันมีเยอะมากในคนที่แบบว่ามาเร่งอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เหมือนผมจะใช้วิธีเบรกด้วยการถามว่าอย่างพวกพี่คบกับแฟนกี่วันแต่งงานอย่างน้อยมันต้องใช้เวลาของผมเนี่ยเคยเจอกันแค่3ชั่วโมงอ่ะมันยังแบบตามใจทุกคนไม่ได้ที่แบบว่าเราเพิ่งเคยเจอกันแค่ 3-4 ชั่วโมงผมไม่สามารถแต่งงานกับเขาได้แน่นอนอะไรเงี้ยผมบอกว่าทุกอย่างมันต้องใช้เวลาใช้การคุยกันให้เข้าใจได้ให้แต่ละคนเนี่ยได้เห็นตัวตนกันแท้จริงก่อนได้ลองอยู่ด้วยกันได้ลองแบบว่าขยับความสัมพันธ์อะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวก็ดูความพัฒนาว่าจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยการที่เขามานี่ก็ตัวเองก็แบบรู้สึกใจโตมากเพราะว่าเหมือนครอบครัวเราดูแลก็คือถ้าครอบครัวผมดูแลใครหรืออะไรก็เป็นอะไรที่ดีมากผมรักคุณแม่ผมมากผมรักพี่น้องผมมากอะไรเงี้ยแล้วก็พี่น้องผมถ้าเขารักใครคุณแม่ผมรักใครเขาก็แบบคือเต็มที่น่ารักมากๆอะไรมันจะเป็นยังไงก็คือคุณแม่เขาแค่แบบเห็นเรามีความสุข
ขาก็มีความสุขอะไรเงี้ยเหมือนก็เหมือนผมเห็นเพื่อนๆทุกคนมีความสุขเราก็มีความสุขเหมือนกันอืมใช่ใช่คุณแม่ผมน่ารักอยู่แล้วอะไรเงี้ยใช่ใช่การให้ใจเขาไปเต็มร้อยเองแล้วเรามีการเผื่อเผื่ออยู่แล้วครับผมเผื่อตั้งแต่วันแรกผมรู้อะไรจะเป็นไรเพราะว่าจุดเริ่มเรื่องนี้ผมเป็นคนเริ่มผมก็ต้องแอบทราบเรื่องจุดจบมันบ้างอยู่แล้วแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยมันก็มีเพราะมันดันเป็นชีวิตจริงขึ้นมาด้วยอะไรเงี้ยครับมันเลยแบบมันเลยยังอาจจะเดาจุดจบ 100% ไม่ได้ก็คือตอนนี้เราทำให้ทุกคนมีความสุขได้เจอเพื่อนๆมากขึ้นผมดีใจมากที่แบบโหหลายที่ตอนนี้พูดทั่วโลกเลยพูดภาษาไทยมันเพราะเราจริงๆนะอะไรเงี้ยทุกที่ตอนนี้ผมเปิดไปคือแบบเจอแบบฝรั่งสวัสดีค่ะแล้วผมมีความสุขมากที่แบบเห็นคนเอเชียอะไรนะอย่างแบบคนเกาหลีไปสอนฝรั่งพูดไทยผมแบบเปิดไปเฮ้ยแล้วหน้าบางคนคล้ายจนเราแบบเอ้ยสรุปเขาคนไทยหรือคนอะไรเนี่ยอะไรเงี้ยก็มีความสุขมากเชื่อรักแท้ได้เกิดในโลกออนไลน์โอ้จริงๆมันเกิดได้ทุกที่นะครับผมรักแท้เนี่ยมันเกิดได้ทุกที่แล้วมันก็จบลงได้ทุกที่เหมือนกันนะฮะก็สำหรับผมก็คือว่าความรักมันก็ดีนะถ้ามันมีแล้วทำให้มีความสุขขึ้นยังไงมันก็ดีกว่าอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับเขาก็ดูหึงหนักมากเหมือนกันนะครับไม่เขาไม่ได้ขนาดนั้นคือต้องบอกว่าหน้ากล้องเนี่ยเราก็มีความน่ารักที่ออกมาให้คนเห็นคือบางทีเป็นการแสดงที่แบบว่าเราต้องพูดตรงๆนะแม้แต่ตัวผมก็คือเราก็ต้องแสดงนะครับผมพูดจริงๆใช่ไหมเพราะการจะออกไปไลฟ์ทีนึงเนี่ยเราต้องออกไปแสดงให้ทุกคนมีความสุขไม่ใช่ออกไปแบบว่าคุยในทางไม่ดีซึ่งเขาก็มอบความสุขนี้ให้เหมือนกันอะไรเงี้ยตัวเราก็ออกไปทำให้ทุกคนได้ยิ้มแย้มได้มีความสุขอะไรเงี้ยเวลาแบบฉันหึงมันก็เป็นเหมือนแบบมันน่าเป็นภาษาไทยที่บางทีเราไปมีคนไปสอนหรือเราไปสอนแล้วก็คือเขาก็จะพูดเล่นแซวเล่นกันอะไรเงี้ยครับคือต้องบอกว่าจริงๆต้องยอมรับว่าหลายอย่างเนี่ยมันคือความน่ารักถ้าเพื่อนๆคิดกันดีๆเพื่อนๆคิดว่าอยู่ดีคนเกาหลีเขาจะพูดคำพวกนี้เองกันได้หรอมันก็คือจริงๆอะผมก็ต้องยอมรับว่าตัวผมเนี่ยก็คือมีคุยส่วนตัวกันอยู่แล้วถึงช่วงแรกเราอาจจะคุยเรื่องว่าผมจะบอกเขามากกว่าว่าทำยังไงเรื่องอะไรไม่ดีคนไทยไม่ชอบคนไทยชอบอะไรคนไทยไม่ชอบอะไรผมเนี่ยจะเป็นคนคอยซัพพอร์ตแล้วก็คอยแบบดูตีกรอบให้เขาตลอดอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับเวลาที่เขาบอกเขาหึงเราอะไรอย่างเงี้ยเวลาบอกหึงไม่เคยนะครับกลัวครับผมแซวเล่นดุอยู่สักผ้านี่แซวเล่นสักผ้าผมก็เป็นคนบอกเขาเองนั่นแหละคือมันเป็นอะไรที่แบบน่ารักผมคิดว่าคนไทยน่าจะชอบอะไรเงี้ยมันเลยเป็นอะไรที่น่ารักแต่ดุอยู่จริงครับเวลาผมแซวผมชอบคือผมมันมิตรภาพเยอะผมต้องบอกว่าหลายคนเนี่ยชอบมาด่าผมว่าทำไมผมไปชอยนิสเกอร์หรืออะไรเงี้ยที่แบบว่าเราไปเข้าพีเคกับสาวจีนบ้างอะไรคือผมจะบอกว่าพวกคุณแบบว่าไม่ต้องด่าว่าอะไรผมหรอกเพราะว่าจริงๆเนี่ยคุณต้องยอมรับนะว่าคุณต้องดีใจไหมที่คุณได้เห็นการ์มินในวันนี้พวกคุณดีใจไหมแล้วก็กลับไปจุดเริ่มต้นว่าพวกคุณได้เห็นเขาเพราะใครและรู้เปล่าว่าจริงๆเนี่ยมีหลายคนที่ผมมีโอกาสจะพามาเห็นก่อนการ์มินอีกนะแต่ว่าผมเลือกการ์มินเนี่ยพวกคุณก็ต้องดีใจกับผมแล้วคนจีนอีกหลายคนน่ะนั่นคือเพื่อนของผมจริงๆเป็นเพื่อนกันก่อนการ์มินอีกด้วยหรือว่าในโซนยุโรปที่เป็นแรปเปอร์ผมทำเพลงผมมาคุยกับพวกเขามาก่อนอยู่แล้วแค่ว่าแต่ละคนเนี่ยผมจะให้เขาออกมาตามเวลาช่วงไหนแค่นั้นเองเดือนนี้ผมอยากให้ใครได้ที่สุดก็ไปเดือนนี้ผมอยากให้ใครได้ความรักจากเพื่อนๆนะผมรู้สึกว่าตัวผมต้องแฟร์เพราะว่า1 PK พวกเขาได้กันคนเป็น100ล้านแต่ผมไม่ได้อะไรแถมไม่ได้หลับไม่ได้นอนด้วยแล้วก็ไม่ได้อะไรในนั้นจริงๆเลยได้แต่มิตรภาพแล้วก็ได้แต่พาคนไทยได้ไปเห็นพวกเขาอะไรเงี้ยนี่คือความสุขที่ผมมีที่ผมได้กลับมาคือความรักแล้วก็บางคนผมก็ไม่ได้แม้แต่ความจริงใจกลับมาด้วยบางคนถามผมว่าทำไมชอบพูดอย่างเงี้ยเหมือนชมคุณผมจะบอกว่าเป็นพวกคุณไม่มาทำแบบผมหรอกเลิกงานก็ดึกอยู่แล้วแล้วก็ต้องมานั่งเขียนสคริปต์ของแต่ละคนถึงเช้าไปบอกเขาเพื่อให้เขาได้ออกไปทำให้คนไทยรักเขามากขึ้นอะไรเงี้ยผมแต่ผมว่าผมทำด้วยความจริงใจอะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนแบบว่าเปิดใจแล้วก็แบบรับในสิ่งที่ผมทำได้ด้วยเพราะผมรู้สึกว่าเราต้องแฟร์เราอยากให้ทุกคนมีโอกาสได้มีคนเห็นได้มีคนไปซัพพอร์ตไปสนับสนุนเนี่ยมันทำให้พวกเขามีความสุขเราก็มีความสุขไปด้วยครับผมเรื่องนึงที่เขาออกมาชื่นชมแม่เราด้วยที่ว่าดูแลเขาดีมากไม่เคยเจออืมผมว่าไม่ก็เป็นความน่ารักที่ก็ต้องขอบคุณเขาด้วยนะเขาเป็นคนที่น่ารักมากๆอ่ะนะซึ่งเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่แบบว่าเราบอกคุณแม่อยู่แล้วว่าเดี๋ยวเขาจะมาตอนนี้เราบอกที่บ้านเราอยู่แล้วแล้วที่บ้านเราก็รู้ที่บ้านเราก็พร้อมที่จะไปต้อนรับเขาอยู่แล้วมันเป็นเรื่องอะไรที่ปกติมากคือเหมือนลูกเราชอบเนี่ยแม่เราก็เอาไปรับมันก็เป็นเรื่องปกติมากๆเลยครับซึ่งเป็นแม่คนอื่นก็ทำได้กันหมดอยู่แล้วอะไรเงี้ยโอ้ยผมจะบอกให้เลยว่าอย่าไปว่าอะไรมิ้นเลยผมไปเห็นคอมเมนต์เนี่ยผมยังรู้สึกไอ้นี่แทนเลยเพราะว่าหลายข่าวหลายอะไรเนี่ยบางทีเขาเอามาตัด
ตัดหรือแบบว่าเขียนที่ทำให้มิ้นโดนแบบว่าโดนคนไปว่าอะไรได้จริงๆไม่มีอะไรนะมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ผมเด็กกันแล้วนะครับผมแล้วก็คือมันเป็นคำถามที่ไม่ได้อยู่ดีๆเขาออกมาพูดมันเป็นคำถามที่แบบว่ามันถูกถามอะไรเงี้ยนะเขาก็เลยพูดแบบน่ารักตลกอะครับผมใช่ได้มีโอกาสคุยกับมิ้นไหมหรือว่าเขามาบอกเราไหมว่าอย่าตกใจนะมีคือผมกับมิ้นเนี่ยพอโตมาแล้วก็เป็นเพื่อนกันอยู่แล้วเพราะแบบบ้านเราก็อยู่ใกล้กันแล้วก็เป็นเพื่อนกันตั้งแต่เรียนด้วยอะไรเงี้ยครับผมพอมันโตมามันก็เหมือนเพื่อนกันอ่ะเพราะว่าเขาก็เป็นเพื่อนสนิทของเพื่อนผมอีกทีด้วยอะไรเงี้ยแล้วเราก็ยังเจอกันบ้างพอโตขึ้นมาอะไรเงี้ยครับผมแล้วผมก็เลยบอกโอ้ไม่ต้องไปเครียดไม่ต้องอะไรเพราะมันเป็นเรื่องที่แบบจริงๆมันเป็นเรื่องน่ารักตลกอะไรเงี้ยครับผมจำได้หมดอะครับผมจำก็สภาพผมเดินไปถึงปุ๊บให้เริ่มเป็นหนุ่มด้วยจะไปดูหนังกับสาวปั๊บสวัสดีครับแม่นั่งกันกลางครับผมนั่งฝั่งขวาผมจำผมเป็นคนที่จำได้หมดเขานั่งฝั่งซ้ายเราก็นั่งดูหนังแบบนี้ไปครับน่ารักคุณแม่ก็น่ารักตัวเขาก็น่ารักไปดูหนังใช่ครับผมใช่ตอนนั้นคือตั้งใจจีบไหมเอาตรงจีบดิพี่ตอนนู้นน่ะตอนเด็กอ่ะใช่ตอนเด็กแล้วก็รู้สึกแบบเฮ้ยเป็นเราพอดีเราเรียนที่เดียวกันอะไรเงี้ยแล้วผมก็รู้สึกว่าน่ารักดีเราก็เลยแบบว่าก็คือจีบอะตอนเด็กๆอะไรเงี้ยทันได้จะไปไหนถึงด้วยความที่เราทั้งคู่เด็กมากตอนนั้นแล้วก็คุณแม่เขาก็แบบเป็นคนที่อาจจะแบบว่าดูแลลูกเขาอะไรเงี้ยผมคงกลัวผมนะไม่เราแซวเล่นก็คือจำได้ก็คือไปแบบเด็กๆมันก็ต้องมีผู้ใหญ่อยู่แล้วเพราะตอนนั้นยังอายุน้อยมากเลยอะไรเงี้ยครับผมแสดงว่าไม่เคยมีโอกาสได้ใช้คำว่าแฟนไม่มีเลยครับผมใช่มิ้นบอกว่ามิ้นจำไม่ได้ว่าแน็กหายไปตอนไหนก็หายไปช่วงนั้นแหละครับพอสักพักนึงก็หายผมว่าเหตุการณ์นี้เพื่อนๆเจอกันเยอะอยู่แล้วในเด็กที่อายุน้อยมากอะไรเงี้ยแล้วแบบว่าคุยกันอะไรเงี้ยบางทีคุณพ่อคุณแม่เขาห่วงเนี่ยเป็นเรื่องที่ปกติมากอยู่แล้วแล้วก็เวลาไปไหนคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องไปด้วยอะไรเงี้ยครับผมเราก็รักใสจริงๆเลยมันไม่ได้รู้เรื่องอะไรแบบนั้นอะไรนะพี่รักใสที่แบบว่าโอ้โหก็เป็นใช่เป็นป๊อปเลิฟตอนเด็กอะไรเงี้ยครับผมน่ารักทั้งคู่อะไรเงี้ยครับสบายไหมที่อยู่เรื่องนี้ออกมาเป็นข่าวได้ไม่สบายเลยผมก็รู้สึกว่ามันน่ารักดีนะก็อยากให้ทุกคนแบบว่าเข้าใจในเรื่องพวกนี้ด้วยมันเป็นเรื่องปกติมากที่มันเกิดขึ้นได้อะไรเงี้ยแล้วผมก็ยิ่งเป็นคนปกปิดอะไรไม่ได้อยู่แล้วเวลาใครถามอะไรผมก็พูดเต็มเหนียวหมดอยู่แล้วครับผมฮะกี่ปีแล้วคุณตอนโอ้ย20ปีแล้ว10เอ้ยนั่น17 18ปีแล้วครับตอนนั้นอยู่มัธยมครับอยู่มัธยมเลยแล้วครับโอ้โหแฟนฉันเด็กเกินพี่เด็กเกินอย่าบอกอะไรมีไหมเพราะมึงก็อยากฟังเราเหมือนกันว่าจำเรื่องราวได้จำได้ก็บอกก็เป็นเพื่อนที่ดีน่ารักกันอยู่แล้วนะครับก็ขอให้มีความสุขในการใช้ชีวิตของเขานะครับผมก็คือแบบเราทักทายเป็นเพื่อนกันเรื่องปกติอยู่แล้วครับผมใช่ขอบคุณทุกคนจริงๆขอบคุณมากครับWe'll be right back.